เมื่อมีคนคิดจะทำตัวเป็นศัตรูหัวใจของพ่อลูกสาวคนเดียวที่รักพ่อยิ่งกว่าสิ่งใดอย่างอุมารินจึงไม่ลังเลที่จะขัดขวางโดยลืมคิดไปว่าการลงทุนใดๆย่อมมีความเสี่ยงเพียงชั่วข้ามคืนสิ่งที่เธอทำมันก็เรียกว่าเอาตัวเข้าแลกเสียแล้วทุกอย่างมันควรจะจบลงหลังจากพ่อของเธอได้แต่งงานกับเพื่อนสนิทของตัวเองแล้วแต่แล้วจู่ๆผู้ชายคนนั้นกลับเดินเข้ามาในชีวิตของคนทั้งสองอีกครั้งอุมารินจึงต้องรีบเข้าไปแทรกกลางทว่าครั้งนี้มันไม่ง่ายในเมื่อจุดประสงค์ของพาทิตย์ไม่ใช่เข้ามาเพื่อแย่งชิงเมียคนอื่นแต่เขามาเพื่อช่วงชิงหัวใจและร่างกายเมียคืนเดียวให้ไปอยู่ในอาณัติของเขาตลอดไป